ชมป์โลกมาไวไปไวจอร์จินโญแยกทางกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบบสุดช็อกกวินธรรมสัจจานันท์ฟอร์มดีต้องติดทีมชาติไทยคักกะนักคำยกเด็กมีของอนาคตสดใสกับเปลืองทองยูไนเต็ดทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับข่าวใหญ่ฟุตบอลไทยชั่วโมงนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของจอร์จินโญกุนซือของทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่กลายเป็นอดีตครับเพราะว่าอดีตแบ็คขวาทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1994หายตัวไปในรอบรองชนะเลิศครับเกมเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแพ้ให้กับเมืองทองยูไนเต็ดไป0-2ตกรอบรองชนะเลิศแล้วก็อดผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์อย่างน่าเสียดายครับเกมดังกล่าวครับประสาทสายฟ้าใช้บริการของเอเมอร์สันเปอร์เรล่าอดีตกุนซือของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็หนองบัวพิชยะซึ่งเข้ามาเป็นมือขวาของจอร์จินโญคุมทีมข้างสนามแทนครับหลังเกมเอเมอร์สันได้เปิดเผยประเด็นดังกล่าวนะครับว่าจอร์จินโญมีปัญหาที่บ้านเกิดนิดหน่อยนะครับทำให้ไม่สามารถคุมทีมในเกมนัดนี้ได้ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่เป็นสัญญาณว่าจอร์จินโญจะไม่กลับมาคุมทีมประสาทสายฟ้าอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าถือเป็นการแยกทางกันแบบไม่เป็นทางการครับเพราะว่าทางสโมสรเองก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหรือว่าแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการให้แฟนบอลได้รับทราบกันแต่ถ้าใครเป็นสาวกประสาทสายฟ้าก็ได้จะเดาทางออกนะครับว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ไม่มีทางที่จอร์จินโญจะคัมแบ็กกลับมาคุมทีมอย่างแน่นอนครับส่วนสาเหตุการแยกทางแบบสายฟ้าแลบนี้คงมีปัจจัยที่ทำให้จอร์จินโญและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางร่วมกันต่อไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแนวทางการทำทีมที่อาจจะสวนทางกันครับซึ่งล่าสุดนะครับจอร์จินโญก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงสาเหตุการแยกทางกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการโพสต์ข้อความลงใน Instagram ส่วนตัวนะครับซึ่งจอร์จินโญเปิดเผยสาเหตุที่แยกทางกันนะครับว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากความแตกต่างทางความคิดบางประการนะครับสัญญาจึงยุติลงนะครับโดยข้อตกลงร่วมกันของทั้งสโมสรและก็เฮดโค้ชนะครับซึ่งทั้งคู่ก็จะมีการเดินตามเส้นทางของตัวเองต่อไปนะครับดีก็เป็นเหตุผลนะครับที่ไม่ได้เห็นจอร์จินโญในรอบรองชนะเลิศในเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเมืองทองนั่นเองครับจอร์จินโญก็บอกว่ามันวิเศษมากนะครับที่ได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเขาก็มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขในการพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้อีกด้วยนะครับด้วยผลงานไม่แพ้ทีมใดนะครับแล้วก็ยิงได้ถึง17ประตูแล้วก็เสียไปเพียง5ประตูเท่านั้นแล้วก็ข้อตกลงการเป็นเฮดโค้ชก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าแยกทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเขาก็ขอบคุณทีมงานทั้งหมดแล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนตัวเขาตลอดเวลาที่คุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองครับเรียกว่ามาแบบงงๆแล้วก็จากไปแบบงงๆเหมือนกันนะครับทำให้เกมไทยลีกนัดสุดท้ายครับเอเวอร์สันเปอร์เรล่าจะได้คุมทีมเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีนาสุดสัปดาห์นี้นะครับเท่ากับว่าฤดูกาลนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปลี่ยนกุนซือไปถึง3คนนะครับจากมาซาดะอิชิอิเป็นเธอปาปาสก่อนที่จะมาถึงจอร์จินโญเป็นกุนซือหลายล่าสุดที่กระเด็นตกเก้าอี้คุมทีมในถิ่นช้างอารีนาไปนะครับสำหรับจอร์จินโญเข้ามาคุมทีมแทนอาเธอปาปาสนะครับแล้วก็คุมทีมประสาทสายฟ้าในเกมไทยลีก8เกมเท่านั้นนะครับแต่ว่าผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับเมื่อประสาทสายฟ้านะครับเอาชนะคู่แข่งไป7นัดเสมอ2นัดแล้วก็ไร้พ่ายครับมาติดตามกันนะครับว่าฤดูกาลหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะจ้างใครเข้ามาคุมทีมครับแต่แน่ๆเป้าหมายของประสาทสายฟ้าก็คือการคว้าแชมป์ในประเทศทั้ง3รายการนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอล AFC Elite League หรือว่าฟุตบอล AFC Champions League ในชื่อเดิมให้ได้นั่นเองนะครับถ้าผิดจากนี้ถือว่าล้มเหลวครับนี่แหละครับยี่ห้อของประสาทสายฟ้าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะครับดังนั้นกุนซือคนใหม่ต้องฝีมือแก่กล้าและก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้เช่นเดียวกันครับต้องมารอดูว่ากุนซือคนใหม่ของทีมจะเป็นกุนซือจากชาติไหนแล้วก็โปรไฟล์หรูมากเพียงใดครับด้านเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผลงานก็ถือว่ากลับมาร้อนแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะในเลก2พวกเขาแพ้ทุกรายการไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่แพ้
ไทย14นัดโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านที่ชนะรวดถึง9เกมติดต่อกันนะครับล่าสุดนะครับก็สามารถผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลลีโวคัพได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งขุนพลกิเลนพยองคว้าแชมป์ในปีนั้นไปครองนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้มิลอสโจซิกนะครับที่เข้ามาคุมทีมร่วมกับอุทัยบุญเหมาะตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับนั่นทำให้เกมรับของทีมดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เกมรับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของทีมกิเลนพยองแล้วก็มิลอสโจซิกกุนซือเลือดเซิร์ฟรายนี้ก็เป็นกุนซือที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการจัดระเบียบเกมรับแล้วก็มีอาวุธลับนั่นก็คือการโต้กลับที่อันตรายมากๆนะครับจุดสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการกลับมาของตองกวินธรรมสัจจานันท์นะครับที่สลับอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมในเลกที่2ครับแม้ว่าจะร้าสนามไปนานแต่กวินเป็นคนที่ดูแลสภาพร่างกายดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับเจ้าตัวแต่อย่างใดนะครับแต่สิ่งที่แฟนบอลกิเลนพยองเป็นห่วงนั่นก็คือจังหวะฟุตบอลครับด้วยความเก่าประสบการณ์นะครับทำให้กวินเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับเกมไทยลีกได้อย่างรวดเร็วนะครับแม้ว่าจะไม่ลงเฝ้าเสามากกว่า2ปีนั่นทำให้การจัดระเบียบเกมรับของทีมเมืองทองดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับทั้งที่คู่เซ็นเตอร์ฮาฟยังเป็นชุดเดิมจากในเล็กแรกอย่างชองโคตบีลงรวมไปถึงธีรพัฒน์เหล่าฮาบุตรนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางเกมนะครับอาจจะมีอีเจซุงรวมไปถึงโซวุฒไข้ครวนสอดแทรกเข้ามาเป็นกองหลังตัวจริงบ้างนะครับยิ่งตองกวินลงสนามบ่อยเท่าไหร่นะครับฟอร์มการเซฟประตูก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่เซฟสวยๆไปหลายครั้งนะครับจนแฟนบอลหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากวินบินได้กลับมาแล้วครับแบบนี้ครับมาซาดะอิชิอิต้องเรียกตัวกวินกลับไปติดทีมชาติไทยแล้วล่ะครับเพราะว่าความเก่งความเก๋าความเป็นผู้นำสูงแบบนี้เรียกได้ว่ากวินครบเครื่องต้มยำจริงๆแล้วก็เหมาะสมต่อการคัมแบ็กสู่ทัพช้างศึกในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะลงสนาม2เกมเจอกับจีนแล้วก็สิงคโปร์เป็นอย่างยิ่งครับอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสถาพรแดงสีครับแบ็คซ้ายตัวเก่าที่ย้ายมาร่วมทีมกิเลนพยองในช่วงเลก2ครับแล้วก็กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญทำให้เกมรับทางฝั่งซ้ายของทีมแน่นปึกขึ้นมาเลยทีเดียวครับแม้ว่าสถาพรจะอายุ36ปีแต่ความเก๋าความฟิตยังมีเพียบอยู่นะครับจนทำให้จุดอ่อนทางฝั่งซ้ายของทีมที่มีปัญหามายาวนานนะครับถูกปิดลงได้อย่างลงตัวแล้วก็ทำให้เกมรับฝั่งซ้ายนี่ดูดีขึ้นทันตาเลยนะครับนอกจาก2ตัวเก๋าในแนวรับแล้วนะครับ1คนที่ฟอร์มเทพขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเจ้าซีโฟครับคณะคำยกกองกลางวัย20ปีที่ยิงไป4ประตูให้กับกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ไปแล้วครับในช่วงหลังคณะก็ก้าวมาเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวจริงของทีมเมืองทองยูไนเต็ดได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยิงเล่นยิงทำผลงานได้ดีหากเก็บประสบการณ์ได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับโอกาสที่จะก้าวมาเป็นตัวหลักของสโมสรและก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่คงอยู่ไม่ไกลครับเพราะว่านักเตะคนนี้นะครับนอกจากฝีเท้าจะดีแล้วทัศนคติยังดีด้วยนะครับมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอครับแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะตัวเล็กนะครับแต่ว่าพรสวรรค์ของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆซึ่งเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเขาพยายามเข้าฟิตเนสทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะลงสนามในลีกสูงสุดนะครับเห็นได้ชัดเลยนะว่ากล้ามท้องรวมถึงซิกแพคของเจ้าตัวถือว่าสวยงามแล้วก็แน่นปึกมากๆนะครับขณะมาริโอยูลอฟกี้นะครับอดีตกุนซือของเมืองทองเนี่ยก็เคยชมคณะนะครับว่าเป็นนักเตะที่มีทักษะแล้วก็เป็นนักเตะไทยที่หาสไตล์แบบนี้ได้ยากนะครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แล้วก็การเล่นของคณะเนี่ยในไทยเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับในยุคใหม่แล้วก็หากคณะนะครับได้รับการดูแลอย่างดีโอกาสที่จะก้าวมาเป็นดาวจรัสแสงของสโมสรแล้วก็ทีมชาติเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยนะครับซึ่งคำพูดของมาริโอเนี่ยเริ่มเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คณะเริ่มฉายแววเก่งขึ้นเรื่อยๆครับขณะที่ซาโปโรวาเรโรกาเซียนะครับอดีตเฮดโค้ชของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเนี่ยก็เคยกล่าวชมคณะนะครับสมัยที่เล่นให้กับทัพช้างศึกจูเนียร์นะครับว่าเป็นนักเตะที่พรสวรรค์สูงมากๆแล้วก็เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในรุ่นเดียวกันอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอชูมือเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการเล่นคู่กับพาร์ทเนอร์สมัยเด็กนะครับสมัยเล่นให้กับอัสสัมชัญธนบุรีอย่างสิทธาบุญล่าบอกเลยนะครับคู่นี้เล่นกัน
อย่างลงตัวจริงๆไม่ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปเล่นให้ต่างสโมสรนะครับสิทธาก็ไปอยู่กับการท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับว่านักเตะจากรั้วอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยถูกฉลกกับทีมเมืองทองจริงๆนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะในเรื่องของการเป็นพันธมิตรกันอย่างยาวนานของทั้งสองนะครับนักเตะฝีเท้าดีหลายคนก็เคยเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่แล้วก็มาแจ้งเกิดกับเมืองทองยูไนเต็ดหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์แดงดากวินธรรมสัจจานันท์รวมไปถึงสารัตน์อยู่เย็นด้วยนะครับส่วนธีรธรบุญมาทันอดีตสิทธิ์เก่าของอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยแม้ว่าจะเคยค้าแข่งกับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเขาก็เคยย้ายมาเล่นให้กับเมืองทองอยู่ช่วงหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นการพิสูจน์แล้วนะครับว่าอัสสัมชัญธนบุรีครับถือว่าเป็นหนึ่งในเบ้าหลอมแข่งชั้นยอดแล้วก็ป้อนนักเตะฝีเท้าดีคุณภาพสูงสู่ทีมชาติไทยได้อยู่เสมอนะครับแต่มักไม่ค่อยมีคนพูดถึงสถาบันขาสั้นแห่งนี้มากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของแป๊บคุยบอลวันนี้ที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับ